นิสเตอร์เอาไม้ถูพื้นมาเนื้อเนื้อนี่ชาวเดอร์วันนี้เธอดูเหม่อเหม่อไปนะเนี่ยฮะคุณมีประสบการณ์เลือกผู้หญิงเยอะใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงผลต้นฟลอเบนสีม่วงนี่ไงรู้สิฉันรู้สิเธออยากรู้เรื่องอะไรเหรอฮะคือจะเล่าไงดีฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากจีบคุณเป็นแฟนนะครับเขาอยากจีบฉันเป็นแฟนหนึ่งเหรอโอ้ไม่เอานะจะบ้าได้ไงใครกันน่ารักหรือเปล่าผมว่าเธอไม่ค่อยอร่อยไม่อร่อยเหรอแหมดีนะนี่ฉันแต่งงานแล้วแล้วถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานล่ะครับถ้าฉันยังไม่ได้แต่งงานนะเหรอแหมรักเธอคนเดียวจ้าถ้าฉันยังไม่แต่งงานนะเหรอฉันก็จะบอกคุณผู้หญิงที่ไม่อร่อยคนนั้นว่าฉันไม่สนใจเธอเลยสักนิดเดียวแต่ก็ต้องค่อยๆปฏิเสธเธอไปเข้าใจไหมค่อยๆปฏิเสธเหรอฮะใช่เพราะไม่มีใครอยากอกหักกันหรอกเนาะเอาล่ะป่านนี้มาหัดทำแป้งฟรานกันนะเธอต้องบดมันอย่างที่บดไว้45องศาด้วยเข้าใจไม่ใช่44หรือว่า46องศานะจ๊ะป่านนี้เธอฟังอยู่หรือเปล่าฮะหนูกำลังคิดถึงแฟนค่ะอยู่ห่างผู้ชายไว้เลยห่วงนั้นสกปรกกลิ่นเหม็นพวกเขาชอบบอกว่ารักเราชอบทำให้เรารอโทรศัพท์แล้วก็ทำเป็นขอแต่งงานเราแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมรอมางานแล้วก็แต่งงานกับเราพวกผู้ชายเลวที่สุดเลยค่อยปฏิเสธเธอค่อยๆปฏิเสธเธออ๋อสวัสดีชาวเดอร์ฉันไม่ใช่แฟนเธอนะเฮ้ยคุกกี้อะไรอ่ะฉันทำไว้ให้เธอนะเข้าใจไม่เป็นไรจ้ะแฟนกันก็ต้องทำแบบนี้แหละแฟนกันเหรอโอ้ให้ตายสวัสดีชาวเดอร์และของขวัญให้ฉันเหรอน่าเกลียดไหมล่ะเธอคงไม่อยากได้ฉันเป็นแฟนเธอแล้วใช่ไหมล่ะจะได้มีแฟนสักทีโอ้ยตายฉันไม่ใช่แฟนเธอสักหน่อยสวัสดีอีกครั้งจ้าชาวเดอร์สวัสดีปานินี่ฉันมีข้อความจากชาวเดอร์ถึงเธอแล้วฉันก็ไม่ใช่เขานะอ่าฮะคือชาวเดอร์เขาต้องย้ายบ้านไปไกลแสนไกลเป็นแฟนเธอไม่ได้อีกแล้วเขาย้ายไปไหนเหรอคือเขาย้ายไปเมืองอื่นน่ะจริงเหรอเขาตายแล้วจริงๆเขาตายแล้วกินคุกกี้ไหมชาวเดอร์เอ้า